คุณดูสิพัดออกมาแต่มีกระแสลมตะวันตกเฉียงใต้ถูกดึงเข้ามาทำให้มีฝนตกหนักในพื้นที่แถบภูเขาของเกาสงบ่ายวานนี้เขตลิ่วคุยภายใน3ชั่วโมงมีปริมาณน้ำฝนกว่า200มิลลิเมตรส่วนเขตพื้นที่อื่นอาทิเถาหยวนเจียเซียนภายในเวลา24ชั่วโมงมีปริมาณน้ำฝนกว่า250มิลลิเมตรที่หมู่บ้านชิงหลงพบบ้านหลังหนึ่งพังทลายเสียหายดีชะบุญไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตส่วนที่หมู่บ้านเถิงจือพื้นผิวถนนเข้าหมู่บ้านเกิดการทรุดตัวและเสียหายรุนแรงภาพจากมุมสูงดูน่ากลัวมากเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาสะพานหนิงป้าเคอรู่ที่เขตเถาหยวนนครเกาสงถูกกระแสน้ำพัดจนพังทลายบวกกับไฟฟ้าดับทำให้หมู่บ้านบนภูเขาแห่งนี้ถูกตัดจากโลกภายนอกทางการท้องถิ่นต้องส่งเฮลิคอปเตอร์ลำเลียงเข้าของบรรเทาทุกข์ไปช่วยชาวบ้านที่หมู่บ้านฝาจื้อเขตเฉินอ้ายเมืองนันโถก็เกิดเหตุภูเขาถล่มทำให้ถนนขาดเป็นระยะทางเกือบ100เมตรและยังส่งผลให้หมู่บ้านอีก2แห่งถูกตัดขาดจากโลกภายนอกด้วยชาวบ้านรายหนึ่งกลับถึงบ้านแต่เจอกับเหตุหินถล่มลงมาทำให้ต้องรีบเพ่นหนีเอาชีวิตรอดนอกจากนี้ที่หมู่บ้านต้าซือเขตกัวชิ่งเมืองนันโถพบดินภูเขาสไลด์ตัวลงมาพื้นถนนถูกดินทับถมเป็นบริเวณกว้างและถล่มลงสู่แม่น้ำด้วยชาวบ้านกลัวว่าฝนตกไม่หยุดเหตุดินถล่มอาจขยายวงกว้างออกไปฝนตกหนักทำให้พื้นที่เพาะปลูกถูกน้ำท่วมราคาผักขีดตัวสูงขึ้นผักชีกระหล่ำปลีและแตงกวาแพงขึ้นเกือบเท่าตัวจากการที่ฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันทำให้พืชผลทางการเกษตรทั่วไต้หวันได้รับความเสียหายมากกว่า170ล้านเหรียญไต้หวันในจำนวนนี้เมืองหินหมิงเสียหาย 46.22 ล้านเหรียญไต้หวันนับว่ามากที่สุดนั่นในเฉินจีจงประธานคณะกรรมการการเกษตรไต้หวันเปิดเผยว่าจะประกาศให้เมืองหินหมิงไถหนานเกาฉงและผิงตงเป็นพื้นที่ประสบภัยธรรมชาติซึ่งจะได้รับเงินเยียวยาและเงินกู้อัตราดอกเบี้ยต่ำและคาดว่าภายใน2สัปดาห์ข้างหน้าราคาผักยังคงยากที่จะปรับตัวลดลงวันที่9สิงหาคมนี้ไต้หวันมีผู้ติดเชื้อในประเทศ4รายและจากต่างประเทศ4รายผู้ติดเชื้อในประเทศแบ่งเป็นไทเป2รายนิวไทเปและเกาฉงเมืองละ1รายปัจจุบันไต้หวันมีผู้รับวัคซีนโควิด-19 แล้ว9ล้านกว่าคนข้อมูลล่าสุดพบว่าในบรรดาผู้ที่ฉีดวัคซีนแล้วมีอาการไม่พึงประสงค์นั้นพบว่าเป็นอัมพฤกษ์อัมพาต136รายนับว่ามากที่สุดรองลงมาคือกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน59รายและหลอดเลือดจอประสาทตาอุดตัน6รายจนถึงปัจจุบันไต้หวันมีอัตราการฉีดวัคซีนครอบคลุม 36.88% พบผู้ที่ฉีดวัคซีนแล้วยังคงติดเชื้ออาทิคลัสเตอร์โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในนิวไทเปมีผู้ติดเชื้อ7รายเคยรับวัคซีนมาแล้วขณะที่โรงพยาบาลกรุงไทเปพบเจ้าหน้าที่แพทย์พยาบาลที่ติดเชื้อมีกว่าครึ่งหนึ่งเคยได้รับวัคซีนแล้วแพทย์บางคนอ้างอิงบทความในวารสาร Nature ที่ระบุว่าการทดสอบของอิสราเอลในช่วงเดือนมกราคมถึงเมษายนที่ผ่านมาพบเจ้าหน้าที่การแพทย์39คนที่เคยรับวัคซีนมาแล้วติดเชื้อสาเหตุเนื่องจากภูมิคุ้มกันต่ำ那其实呢，就是给我们一个警讯说，说有些人呢打了疫苗仍然会感染。那抗体是一个很重要的来源，所以呢打完疫苗了，如果抗体越高，其实代表应该就是保护力会越好。แพทย์แสดงความเห็นว่าการฉีดวัคซีนไม่ได้หมายความว่าจะปลอดจากการติดเชื้อแต่หมายถึงลดความเสี่ยงที่จะเกิดอาการรุนแรงหากรับวัคซีนแล้วไม่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคก็ยังเสี่ยงที่จะติดเชื้อและแพร่เชื้อให้แก่ผู้อื่นได้เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมากลุ่มเยาวชนปลดแอกและแนวร่วมออกมาชุมนุมประท้วงอีกระลอกกลุ่มผู้ชุมนุมนับพันคนเริ่มรวมตัวกันที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยก่อนเคลื่อนขบวนไปยังจุดอื่นท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่กลุ่มผู้ชุมนุมประนามรัฐบาลว่าประสบความล้มเหลวในการบริหารจัดการโควิดและวัคซีนรวมถึงมาตรการล็อกดาวน์ส่งผลกระทบต่อปากท้องประชาชนพร้อมยืนยันข้อเรียกร้อง3ข้อคือให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีลาออกทันทีให้นำงบสถาบันและกองทัพมาใช้สู้กับโควิดให้เปลี่ยนวัคซีนมาเป็นวัคซีน mRNA แทนตอนนี้เรายังไม่ได้วัคซีนเลยบางคนอ่ะและอย่างที่บอกอ่ะคือเราต้องการให้ประยุทธ์ออกเพราะว่าเราอยากให้เศรษฐกิจมันเดินหน้าครับและตอนนี้เราทำอะไรไม่ได้ล็อกดาวน์ไม่มีงานทำคนมันจนมุมการระบาดในไทยยังรุนแรงวันนี้มีผู้ติดเชื้อ 19,000 กว่ารายและเสียชีวิต149รายเ